ข้อที่11ครับกำหนดให้ A นะครับเป็นเมตริกดังข้อนี้นะครับก็คือเป็นเมตริกขนาด3คูณ3นั่นเองถามว่าสมาชิกแถวที่3นะครับหลักที่1ของ A inverse เท่ากับข้อใดต่อไปนี้นะครับโจทย์ต้องการหา A 3 1นะครับของ A inverse นะงั้นพี่ขอมาดูก่อนนะครับว่า A inverse คืออะไร A inverse ครับคือ1ส่วน det A เนาะจากนั้นครับคูณกับ cofactor ตำแหน่งที่ I J ครับ transpose ดังนั้นนะถ้าดูดีๆนะครับพี่ขอเขียนแตกกระจายนิดนึงนะ1ก็เขียนเป็นเหมือนเมตริกซ์3คูณ3เลยครับการที่เราต้องการหาตำแหน่งที่หลักที่3แถวที่1ใช่ไหมครับแต่สำคัญมากตรงนี้มีทรานสโพสก่อนดังนั้นก็คือสิ่งที่เราต้องการหาครับเราก็คือต้องการหาโคแฟกเตอร์ของตำแหน่งนี้ถูกปะครับเนาะดังนั้นเราก็จะได้ว่าA 3 1นะครับของ A inverseที่เราต้องการหาเนี่ยมันต้องเท่ากับ1ส่วน det A ครับคูณกับ cofactor ตำแหน่งนี้ครับ cofactor ตำแหน่งนี้เอาแถวก่อนใช่ไหมครับแล้วค่อยหลักก็คือ cofactor ตำแหน่งที่แถวที่1หลักที่3ครับนะครับ cofactor คืออะไรครับ cofactor นะคือพี่ขอเป็นสูตรให้นิดนึงนะ cofactor ij ครับเท่ากับลบ1กำลัง i บวก j ครับคูณกับ minor ตำแหน่งที่ ij เนาะก็จะได้เป็นลบ1กำลัง i บวก j คือ1บวก3ครับคูณกับ minor ij คือ minor ตำแหน่งที่1 3นะออกมานะครับจะได้ลบ1กำลัง4ใช่ป่ะเป็นบวกก็จะได้เป็น minor 1 3ครับด้วย det a เนาะนะครับดังนั้นเรามาดูกันว่า minor 1 3คืออะไรเนาะจากพี่ขอลอก net พี่ขอลอก set a มาก่อนเอ๊ะเมตริก a มาก่อนนะครับเมตริก a คือ1 2 4 -3 8 0 1 2แล้วก็ -1 นะครับ minor ตำแหน่งที่ ij ครับคือ minor ที่ตัดคือเดทของเมตริกนะครับที่ตัดแถวที่ i แล้วก็หลักที่ j ออกเอาอีกรอบนะ minor ij คือเดทของเมตริกที่ตัดแถวที่ i แล้วก็หลักที่ j ออกดังนั้น minor ของ1 3ก็จะเป็นเดทของเมตริกที่ตัดแถวที่1แล้วก็หลักที่3ออกนะครับเพราะฉะนั้นจะได้ minor 1 3เท่ากับ -3 คูณ2เป็น6ใช่ไหมครับหาเดทก็คูณลงตอบเลยเนาะลบ3คูณ2ได้ลบ6คูณขึ้น1คูณ8อย่าลืมใส่ลบซ้อนนะครับพอคูณขึ้นหาเดทต้องใส่ลบซ้อนเนาะก็จะได้เป็นลบ14ครับเราหาไมเนอร์1 3มาได้แล้วนะขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องหาเดท A ใช่ไหมครับดังนั้นเดท A นะครับก็ต้องเท่ากับเดทของ1 2 4ลบ3 8 0นะครับแล้วก็1 2ลบ1วิธีการนะหาเดทของเมตริกซ์3คูณ3นะครับก็ลอกแถวที่1มานะลอกแถวที่1กับแถวที่2นะครับมาซ้ำนะก็สังเกตเห็นว่าตัวนี้นะซ้ำกับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนาะจะซ้ำกับตัวนี้นะครับ2แถวนี้จะซ้ำกันนะนะครับหาเดทนะครับคูณลงตอบเลยเนาะ1คูณ8คูณลบ1นะครับได้ลบ8 2คูณ0คูณ1ครับได้0คูณลงตอบเลยเนาะคูณขึ้นใส่ลบซ้อนนะครับ0พี่ไม่เขียนนะ4คูณลบ3คูณ2ครับได้เป็นลบ24ครับจากนั้นครับต่อไปนะครับคูณขึ้นอย่าลืมใส่ลบซ้อนนะครับคูณขึ้นนะก็1คูณ8คูณ4ใช่ไหมครับใส่ลบซ้อนเป็นลบ32นะครับนะครับคูณขึ้นตรงนี้มี0ก็เป็น0ไปนะจากนั้นลบ1คูณลบ3คูณ2ครับจะได้เป็น
6ใช่ไหมครับใส่ลบซ้อนเป็นลบ6นะคิดนะครับอันนี้ได้ลบ30ได้ลบ40เพราะฉันจะได้เป็นลบ70ใช่ไหมครับดังนั้นเราก็จะได้ออกมาแล้วว่าสิ่งที่เราต้องการหานะครับคือลบ14ส่วนด้วยลบ70ครับคำตอบคือ0.2นะนะครับเดี๋ยวพี่ขอวงไว้นิดนึงนะครับสรุปก็คือข้อนี้ต้องการหาสมาชิกแถวที่1แถวที่3หลักที่1ของ A inverse ใช่ไหมครับก็ไม่ยากเลยเราก็หาจากดูเหมือนที่พี่บอกนะครับว่าเราต้องการหาอะไรก็หาแค่นั้นไม่ต้องไปหาหมดทุกตัวนะยุ่งมากนะครับเราต้องการหาตามแถวที่3หลักที่1เราก็เลยดูว่าเราต้องการหาอะไรเพราะฉะนั้นต้องหาโคแฟกเตอร์ตำแหน่งที่1 3นะครับเพราะเดี๋ยวมันทรานสโพสลงไปจะกลายเป็น3 1แล้วก็ต้องหา det a นะก็ไม่ยากนะครับก็ทำตามที่สิ่งที่เราต้องการหาไม่เรื่อยนะครับแล้วก็จับ minor 1 3นะครับมาหาร det a ก็จะได้คำตอบที่เราต้องการนะข้อที่12ครับกำหนดให้ a b c เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มี d เป็นจุดบนด้าน a c ครับและ f เป็นจุดบนด้าน b c ถ้าเวกเตอร์ a d นะครับเท่ากับเศษ1ส่วน4ของเวกเตอร์ AC แล้วก็เวกเตอร์ BF เท่ากับเศษ1ส่วน4เศษ1ส่วน3ของเวกเตอร์ BC ครับเวกเตอร์ DF เท่ากับ A ของเวกเตอร์ AB นะครับบวกกับ B ของเวกเตอร์ BC แล้วถามว่า A ส่วน B ครับเท่ากับข้อใดต่อไปนี้นะก่อนอื่นพี่ขอวาดรูปก่อนนะครับจากโจทย์ครับบอกว่ามีสามเหลี่ยม ABC นะครับแล้วก็ D เป็นจุดบนด้าน AC นะส่วน F ครับเป็นจุดบนด้าน BC เขาบอกว่า AD นะครับเท่ากับเศษ1ส่วน4ของ AC ดังนั้นถ้า AD นะครับยาว1หน่วยนะครับตัว DC นะครับก็จะต้องยาวเท่ากับ3หน่วยถูกป่ะครับในทำนองเดียวกันครับ BF ต่อ BC BF เท่ากับ1ส่วน3 BC ครับหมายความว่าถ้า BF ยาว1หน่วย FC นะครับต้องยาว2หน่วยนะนะครับจากโจทย์ครับบอกว่า DF เท่ากับ A AB บวกด้วย B BC ใช่ไหมครับเราก็มาดูกันก่อนเนาะว่า DF นะครับเท่ากับอะไรดูรูปนิดนึงนะครับพี่ก็จะเห็นว่ามันต้องการ AB กับ BC ใช่ไหมครับซึ่ง DF พี่ก็เลยขอบวกเท่า DF นะครับเท่ากับ DC บวก CF เนาะเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์ของสองด้านนี้นะครับเนาะก็จะได้ว่าจากโจทย์นะครับต้องการให้อยู่ในรูปของ AB กับ BC ใช่ป่ะ DC นะครับเราจะสามารถจัดได้ใช่ป่ะเป็นเท่ากับ3ส่วน4ของ AC ใช่ไหมครับได้ป่ะเพราะหัวลูกศรไปทางเดียวกันนะ DC ก็ทางนี้ใช่ไหมครับ AC ก็ทางนี้แต่ว่ามันจะเท่ากับ3ส่วน4ของ AC เนาะส่วน CF ครับจะเท่ากับลบ2ส่วน3ของ BC ถูกป่ะครับเราลองดูอีกทีนะ CF ครับถ้าเราเปลี่ยนเป็น CB ก่อนจะเท่ากับ2ส่วน3ของ CB ใช่ป่ะครับแต่ทีนี้พี่กลับหัวลูกศรอีกทีก็จะได้เป็นลบ2ส่วน3ของ BC ครับจากโจทย์ต้องการให้เขียนอยู่ในรูปของ AB กับ BC นะครับแน่นอนครับเราก็จะสามารถเขียนได้เพราะว่า AC มันเท่ากับ AB บวกกับ BC ใช่ไหมเราก็แตก AC นะครับเป็น AB บวกกับ BC นะจากนั้นกระจายครับจะได้เป็น3ส่วน4 AB ครับบวกกับ3ส่วน4BC ครับลบกับ2ส่วน3 BC เนาะตรงนี้คิดรวมกันครับคิดเลข
เราได้เป็น3ส่วน4 AB ครับคิดเลขตรงนี้นะจะได้เป็น1ส่วน12ครับ BC เนาะจากโจทย์ครับบอกว่า DF อันนี้โจทย์ให้นะA ครับของ AB เท่ากับ B ของ BC ดังนั้นเราจะได้ว่า A ครับเท่ากับ3ส่วน4ครับและ B เท่ากับ1ส่วน12ครับเพราะฉะนั้นเราจะหา A ส่วน B ได้นะครับเป็น3ส่วน4ครับหารด้วย1ส่วน12นะจะเท่ากับ9นั่นเองนะครับตอบ9สรุปนะครับข้อนี้ก็นะใช้สิ่งที่ตัวโจทย์กำหนดให้มานะครับว่าเนี่ยแต่ละตัวอยู่บนด้านอะไรนะและที่สำคัญมากก็คือตรงนี้นะครับเราก็วาดเป็นส่วนๆนะว่าอัตราส่วนเท่าไหร่จากนั้นก็นำ DF นะครับแตกออกไปเป็นด้าน2ด้านนี้ DC กับ CF เพราะว่า2ด้านนี้เรามีความสัมพันธ์ใช่ไหมครับจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นด้านยาวคือ AC กับ BC เนาะเราก็ใช้ความสัมพันธ์ครับของตัว AC เท่ากับ AB บวก BC นะครับจัดรูปให้อยู่ในรูปที่โจทย์ต้องการนะเราก็หาค่า A กับ B มาได้นะครับโจทย์ต้องการหา A ส่วน B ก็ไม่ยากเลยนะครับตอบ9นะครับอันนี้ยังเป็นเขียนตอบอยู่นะกำหนดให้W กับ Z ครับเป็นจำนวนเชิงซ้อนซึ่ง W bar ครับหรือว่าสังยุกต์เท่ากับ Z ลบ 2i และขนาดของ W กำลัง2เท่ากับ Z บวก6ครับถ้า argument ของ W อยู่ในช่วงของปิด0ถึงปิด pi ส่วน2นะครับและ W เท่ากับ A บวก BI เมื่อ A กับ B เป็นจำนวนจริงแล้วจงหาค่าของ A บวก B ครับก่อนอื่นเนาะเขากำหนดมาให้ว่า W เท่ากับ A บวก BI นะครับพี่ขอเริ่มจากตัวสมการแรกเลยเนาะที่โจทย์ให้มานะครับว่า W สังยุกต์นะครับเท่ากับ Z ลบด้วย 2i นะ W สังยุกต์หรือ W bar นะครับก็คือการเปลี่ยนตัวจำนวนจินตภาพนะครับให้กลายเป็นเครื่องหมายตรงกันข้ามนั่นเองเนาะก็พี่ลอกมานะครับ W bar เท่ากับ Z ลบ 2i นะครับตอนแรกโจทย์กำหนดให้เป็น A บวก BI ใช่ไหมครับเปลี่ยนส่วนจินตภาพนะให้เป็นเครื่องหมายตรงกันข้ามนั่นคือจะได้ว่า a ลบ bi ครับเท่ากับ z ลบด้วย 2i เนาะเพราะฉะนั้นเราจะได้ค่า z ออกมาแล้วนะครับก็ได้ว่าค่า z เท่ากับ a ใช่ไหมบวกกับ2ลบ b นะครับ i ดึงตัวร่วมออกมาเลยนะก็จะได้ค่า z ออกมานะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลนี้เราใช้ไปแล้วเนาะข้อมูลต่อมาครับที่เราต้องใช้คือขนาดของ W กำลัง2เท่ากับ Z บวก6ครับนะครับขนาดของ W กำลัง2เนาะ W นะครับเท่ากับ A บวก BI นะครับขนาดของจำนวนเชิงซ้อนใดๆนะสมมติว่าตัว X นะครับเป็นจำนวนเชิงซ้อนซึ่งเท่ากับ A บวก BI นะครับขนาดของ X นะจะเท่ากับสแควร์รูทของ a กำลัง2บวก b กำลัง2นะครับดังนั้นก็ไม่ยากเลยเนาะจากสมการนี้นะครับบอกว่าขนาดของ w กำลัง2เท่ากับ z บวก6ก็จะได้ว่าสแควร์รูทของ a กำลัง2ใช่ไหมครับบวก b กำลัง2เขาให้ขนาดกำลัง2มาก็ยกกำลัง2อีกรอบนะครับเท่ากับ z บวก6นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า z นะครับเท่ากับ a กำลัง2บวก b กำลัง2ลบ6ครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ z มา2ค่าครับอันนี้เป็นสมการที่1นะอันนี้เป็นสมการที่2จะสังเกตเห็นว่าเราได้ z มา2ค่านะครับแต่ว่าทีนี้เราจะทำยังไงโจทย์กำหนดให้ a กับ b ครับเป็นจำนวนจริงดังนั้นตรงนี้จะได้เป็นจำนวนจริงหมดเลยถูกปะครับตรงนี้จะไม่มีส่วนจินตภาพเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเรามาดูสมการที่1กับสมการที่2นะครับพี่ขอเขียนอีกรอบให้มันติดกันนะจะได้ดูง่ายนิดนึงนะครับ z เท่ากับ a บวก2ลบ b i เป็นสมการที่1นะครับแล้วก็ z เท่ากับ
a กำลังสองครับบวก b กำลังสองลบ6ครับเป็นสมการที่สองเนาะดังนั้นเราก็จับส่วนจริงเท่ากับส่วนจริงและส่วนจินตภาพเท่ากับส่วนจินตภาพนะครับจากโจทย์บอกว่าทั้ง a และ b เนี่ยนะครับเป็นจำนวนจริงดังนั้นตัวนี้นะครับจะเท่ากับ a เนาะก็คือจะได้สมการนะครับว่า a เท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสองลบ6ครับและดังนั้นตัวนี้จะต้องเท่ากับ0ใช่ไหมครับเพราะอันนี้บวก 0i เนาะก็ได้ว่า2ลบ b ครับเท่ากับ0ขอแก้สมการหลังก่อนนะเพราะมันง่ายกว่านะครับจะได้ b ออกมาว่าเท่ากับ2จากนั้นเราก็นำ b ที่ได้นะครับไปแทนในสมการแรกนะก็จะได้ว่า a เท่ากับ a กำลัง2บวก b กำลัง2คือ4นะครับลบ6พี่ขอย้ายมารวมกันข้างเดียวเลยนะจะได้0นะครับเท่ากับ a กำลัง2ลบ a บวก4ลบ6เหลือลบ2นะครับและ b เท่ากับ2เหมือนเดิมเนาะจากนั้นแยกตัวประกอบนะครับจะได้ออกมาเป็น a ลบ2ครับคูณกับ a บวก1เนาะและ b เท่ากับ2ครับก็จะได้ว่า a เท่ากับ2หรือว่าเท่ากับลบ1นะครับและb เท่ากับ2นะครับดังนั้นนะจะได้ออกมานะครับว่าตัว w นะครับที่โจทย์กำหนดให้เป็น a บวก bi นะเราก็จะกำหนดออกมาได้เป็น2ตัวนะครับว่า w เท่ากับ2บวกกับ 2i เนาะหรือว่า2ขอโทษครับลบ1บวกกับ 2i เนาะแต่ว่าจากโจทย์ครับบอกว่า argument ของ w ครับอันนี้เป็นข้อมูลสุดท้ายที่เรายังไม่ได้ใช้เนาะอยู่ในช่วงของเปิด0ถึงเปิดไพ่ส่วน2นะครับนั่นก็คืออยู่ในช่วงของ for than ที่1นั่นหมายความว่าทั้งส่วนจริงและส่วนจินตภาพจะต้องเป็นบวกใช่ไหมครับดังนั้นข้อนี้ผิดเนาะเพราะว่าอันนี้นะครับส่วนจริงเป็นลบส่วนจินตภาพเป็นบวกอะมันก็จะอยู่ใน for than 2ถูกปะครับเนาะแต่อันนี้อยู่ในควอดรันต์1นะครับดังนั้นก็เลยใช้อันนี้ได้อันเดียวนะครับจากโจทย์ต้องการให้หา a บวก b ใช่ไหมครับดังนั้นตะกี้จาก w เราหาออกมาได้แล้วเท่ากับ2บวก 2i ใช่ไหมครับก็จะได้ว่า a เท่ากับ2และ b เท่ากับ2ก็ไม่ยากเลยครับได้ a บวก b นะออกมาครับก็เท่ากับ4เนาะนะครับสรุปนะครับข้อนี้ก็เป็นการนำสมการที่โจทย์ให้มานะครับ2สมการนี้นะจัดให้อยู่ในรูป Z นะครับแล้วก็จับ Z ให้เท่ากันโดยใช้สมบัติว่าส่วนจริงเท่ากับส่วนจริงนะครับและส่วนจินตภาพเท่ากับส่วนจินตภาพนะจากนั้นแก้มาครับพบว่ามันจะได้2คำตอบจากนั้นนะครับใช้ข้อมูลที่โจทย์ให้มาอีกข้อมูลนึงคือ argument ของ W จะอยู่ในช่วงของ quadrant ที่1ครับดังนั้นก็จะตัดคำตอบนึงได้หรือคำตอบเดียวครับนะครับจากนั้นโจทย์ก็จะให้หาค่า a บวก b ก็หาได้นะครับตามที่โจทย์ต้องการข้อที่4ครับโจทย์กำหนดให้ a และ b เป็นจำนวนจริงบวกครับโดยที่ a นะครับน้อยกว่า b ถ้าจำนวนจริงถ้าค่ามากที่สุดนะครับและค่าน้อยที่สุดของ p เท่ากับ 2x บวก y เมื่อ x กับ y นะครับเป็นไปตามเงื่อนไข x บวก 2y นะครับน้อยกว่าเท่ากับมากกว่าเท่ากับ a แต่น้อยกว่าเท่ากับ b นะครับและ x มากกว่าเท่ากับ0และ y มากกว่าเท่ากับ0นะครับโดยค่ามากที่สุดนะเท่ากับ100และค่าน้อยที่สุดครับเท่ากับ100เท่ากับ10ถามว่าค่า a บวก b นะครับมีค่าเท่ากับเท่าใดนะครับข้อนี้ก็เขียนตอบเหมือนเดิมนะก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนครับวิธีการนะจะเห็นว่าเราจะมี3สมการอยู่หลักๆใช่ไหมครับข้อนี้เห็นแน่นอนชัดเจนว่ามันเป็นกำหนดการเชิงเส้นนะครับเพราะฉะนั้นสมการหลักๆคือสมการนี้พี่ขอมาดูก่อนนะโจทย์กำหนดให้ a ครับน้อยกว่าเท่ากับ x บวก 2y ครับน้อยกว่าเท่ากับ b ครับพี่ขอแยกเป็น2อสมการนะครับโดยเชื่อมและไว้ตรงกลางเนาะนะครับจัดอยู่ในรูปของสมการที่อยู่ในรูปของสมการมาตรฐานนะครับก็พ
เพราะฉะนั้นขอย้าย y อยู่ฝั่งเดียวนะแต่ย้าย x ไปนะครับจะได้เป็นลบ x บวก a เนาะน้อยกว่าเท่ากับ 2y นะครับและ2y ครับน้อยกว่าเท่ากับลบ x บวก b เนาะดังนั้นครับย้าย2ไปหารนะจะได้ y มากกว่าเท่ากับลบ x ส่วน2บวกด้วย a ส่วน2ครับและy น้อยกว่าเท่ากับลบ x ส่วน2ครับบวกด้วย b ส่วน2นะจากโจทย์บอกว่า a และ b นะครับเป็นจำนวนจริงบวกเนาะเมื่อนำไปวาดกราฟลองดูนะครับต่างโจทย์ให้มาตะกี้ให้มา3สมการจำได้ปะอีกสมการหนึ่งคือ x มากกว่าเท่ากับ0 y มากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับดังนั้นพี่ขอดูที่ควอแดรนต์1ควอแดรนต์เดียวเลยนะควอแดรนต์อื่นจะไม่ดูแล้วนะเพราะว่าสมการนี้บอกว่ามันจะอยู่ในควอแดรนต์1นะครับนะจาก a เป็นบวกนะครับแล้วก็ b เป็นบวกและเขาให้ว่า a น้อยกว่า b ใช่ไหมโจทย์ให้มานะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าพี่สมมุติให้ a อยู่ตรงนี้นะครับb อยู่ตรงนี้นะหาจุดตัดแกน x กับจุดตัดแกน y เหมือนเดิมนะครับจุดตัดแกน x นะจุดตัดแกน x นะครับแทน y เป็น0นะก็จะได้จุดตัดแกน x เป็น a 0นะครับจุดตัดแกน y ครับแทน x เป็น0นะครับก็จะได้จุดตัดแกน y เป็น0กับ a ส่วน2นะของสมการอันนี้นะครับส่วนสมการอันนี้นะจุดตัดแกน x ครับแทน y เป็น0นะครับจะได้เป็น b 0นะจุดตัดแกน y ครับแทน x เป็น0นะครับจะได้เป็น0กับ b ส่วน2นะครับแน่นอน a น้อยกว่า b ที่โจทย์กำหนดมาให้เพราะฉะนั้น a ต้องอยู่ข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้น a ส่วน2ก็ต้องน้อยกว่า b ส่วน2อีกเหมือนกันเนาะวาดนะครับสมการออกมาจะได้เป็นสมการตรงนี้ปึ๊บนะครับนะครับแล้วก็ลองแทนค่าดูเนาะจะได้ว่าส่วนที่ทำให้สมการเป็นจริงนะครับก็คือจะเป็นส่วนตรงนี้เนาะนะครับเพราะว่าถ้าเรามาเช็คดูนะส่วนที่จะทำให้สมการตัวนี้เป็นจริงนะครับคือส่วนที่นับหนึ่งนะขอเขียนกราฟข้างล่างก่อนนะครับกราฟข้างล่างคือ y เท่ากับลบ x ส่วน2ใช่ไหมบวกกับ a ส่วน2ครับส่วนสมการข้างบนครับก็คือ y เท่ากับลบ x ส่วน2นะครับบวกกับ b ส่วน2นะครับอันนี้ต้องการอันที่มากกว่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็อันที่มากกว่าของอันนี้ก็คือข้างบนของแกนนี้ส่วนอันนี้ต้องการที่น้อยกว่าคือน้อยกว่าของอันนี้นะครับก็คือข้างล่างของแกนนี้นำมาอินเตอร์เซ็กต์กันจะได้เป็นส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะได้จุดที่เป็นมุมของกราฟนะครับมาทั้งหมด4จุดด้วยกันนะก็คือจุดนี้นะครับจุดนี้จุดนี้แล้วก็จุดนี้นะครับพี่ขอเขียนเป็นรูปของคู่อันดับละกันนะนะครับก็จะเขียนออกมาได้เป็น4จุดนะครับคือจุด A 0ครับ B 0 0กับ A ส่วน2นะครับแล้วก็0กับ B ส่วน2ครับนะทั้งหมด4จุดด้วยกันนะครับจากโจทย์ให้สมการเงื่อนไขนะครับอันนี้เราใช้ไปแล้วนะใช้ในการวาดกราฟไปแล้วใช่ไหมครับจากนั้นเราก็มาดูสมการเงื่อนไขนะครับหรือว่าสมการจุดประสงค์ของมันก็คือ p เท่ากับ 2x บวก y ใช่ไหมครับเราก็มาดูแต่ละอันนะว่าจะได้ p เท่ากับเท่าไหร่นะครับกรณีแรกครับก็ได้ p เท่ากับ 2a บวก0ก็เท่ากับ 2a ใช่ไหมครับกรณีที่2ได้ 2b บวก0ได้เท่ากับ 2b ใช่ไหมครับส่วนกรณีที่3จะได้
2คูณ0บวก a ส่วน2ก็ได้เป็น a ส่วน2นะครับกรณีสุดท้ายนะได้เป็น b ส่วน2จากโจทย์นะครับกำหนดให้มาว่า a มากกว่า b นะแน่นอนครับ a มากกว่า b เพราะฉะนั้นจะได้ว่า 2a มากกว่า 2b ถูกปะและ a ส่วน2ครับต้องมากกว่า b ส่วน2ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวที่มากที่สุดก็คือ 2a แน่นอนเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่า 2a ก็ต้องมากกว่า a ส่วน2ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวที่มากที่สุดคือ 2a นะและตัวที่น้อยที่สุดแน่นอนก็คือ b ส่วน2นะครับเพราะฉะนั้นจะได้ว่ามากที่สุดนะครับก็คือ 2a เนาะเท่ากับ100ครับและน้อยที่สุดก็คือ b ส่วน2ครับเท่ากับ10เนาะจะได้ว่า a เท่ากับ50ครับและ b เท่ากับ20นะครับเพราะฉะนั้นจะหา a บวก b นะครับได้ออกมาเป็น50บวก20ครับตอบเท่ากับ70นะสรุปนะครับข้อนี้ก็คือเป็นเรื่องของสมการกำหนดการเชิงเส้นนะครับก็ใช้3สมการนี้นะในการทำนะครับก็ได้กราฟออกมาเป็นอย่างนี้นะจากนั้นก็ใช้วิธีของกำหนดการเชิงเส้นธรรมดานะครับก็คือสุ่มจุดปลาย4อันนะครับลองมาแทนค่าดูว่าค่าไหนน้อยสุดค่าไหนมากสุดนะจากนั้นนะครับอย่าลืมนะว่าเราต้องใช้ว่า a กับ b เป็นบวกด้วยนะครับมันถึงจะตกควอแดรนท์1อย่างนี้นะจากนั้นนะครับเราก็พอเราสุ่มแทนค่าดูนะเราก็ใช้สมบัตินะครับที่โจทย์บอกว่า a กับ b นะครับเป็นจำนวนจริงบวกใช้ร่วมด้วยนะแล้วก็ใช้ a น้อยกว่า b นะครับเราก็ได้จุดที่มากที่สุดแล้วก็น้อยที่สุดมานะครับจากนั้นก็นำมาจับเท่ากับเงื่อนไขน้อยที่สุดกับมากที่สุดที่โจทย์บอกมาว่าเท่ากับ100แล้วก็เท่ากับ10นะครับก็จะทำให้เราหาค่า a และค่า b ได้นะครับออกมาปุ๊บเราก็จะหาค่า a บวก b ได้นะว่าเท่ากับ70ครับข้อที่15ครับโจทย์บอกว่าถ้า a n เป็นลำดับเลขคณิตซึ่งลิมิตของ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ a n บวก1กำลัง2ลบ a n กำลัง2ส่วน n เท่ากับ4แล้วให้หาค่าของ a 17สแควร์รูทของ a 17ลบa 9นะครับหารด้วย2ว่ามีค่าเท่ากับเท่าใดนะครับก่อนอื่นเราจะเห็นว่าสมการนะครับสิ่งที่มันให้มา1อย่างคือเป็นลำดับเลขคณิตแล้วก็ให้สมการนี้มานะครับดังนั้นเมื่อมันให้มาว่ามันเป็นลำดับเลขคณิตนะครับก็จะใช้สูตรได้เนาะว่าเป็น an ครับเท่ากับ a 1บวกด้วย n ลบ1คูณ d ครับเนาะก็จากสมการข้างบนนะเราก็ใช้ช่วยกันนะครับลองทำดูนะก็ได้เป็นลิมิตครับของ n เข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับของ a n นะ a n บวก1พี่ขอทำเป็น a n นะครับบวกกับ d ก่อนเนาะก็ได้ใช่ไหมเนาะแล้วก็ลบกับ a n กำลัง2ครับส่วนกับ n นะเท่ากับ4เหมือนเดิมครับจากนั้นนะครับขอยกกำลัง2สมบูรณ์นะนะครับจะได้เป็นหน้าบวกหลังกำลัง2นะครับได้เป็นหน้ากำลัง2ก็คือ an กำลัง2บวกกับ2หน้าหลังก็คือ and ครับบวกกับ d กำลัง2ลบ an กำลัง2นะครับหารด้วย n นะครับจะเท่ากับ4นะครับ an กำลัง2กับ an กำลัง2ตัดกันไปนะครับเนาะจากนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าทุกอย่างจะอยู่ในรูปดีนะครับแล้วเนาะแล้วก็ติด an นะครับแป๊บนึงนะขอโทษพี่ขอกลับไปหาดูก่อนนะว่าสิ่งที่เราต้องการหาคืออะไรนะครับเหมือนข้ออื่นๆก่อนหน้านี้ที่ทำมานะที่พี่บอกว่าเราควรจะหาก่อนว่าสิ่งที่ต้องการโจทย์ต้องการเราจะสามารถจัดรูปง่ายๆเป็นอะไรนะครับ a 17ครับจากอันนี้นะ a n เท่ากับ a 1บวกด้วย n ลบ1นะครับก็ได้เป็น a 1ใช่ป่ะบวกกับ 16d ครับ
ลบกับ a 9ครับก็คือ a 1บวกด้วย 8d เนาะจากนั้นหารด้วย2ครับจะได้เป็นสแควร์รูทครับของ 8d ส่วน2เนาะจะได้ออกมาเป็นรูท4ของ d ใช่ไหมครับแต่ว่า4ดึงออกมาได้เป็น2เนาะก็จะได้เป็น2รูท d นะครับงั้นเราต้องการหาในรูปของ d อย่างเดียวนะนั่นก็คือเราต้องแปลง an ให้อยู่ในรูปของ d ใช่ไหมครับ an ให้อยู่ในรูปของ d ก็ไม่ยากเลยเนาะก็แปลงเป็น2แปลงจากสูตรที่ตะกี้เราเคยใช้นะครับก็เป็น a 1บวกกับ n ลบ1คูณ d ใช่ไหมครับแล้ว d ข้างหลังอีกรอบบวกกับ d กำลัง2ส่วนด้วย n ครับเท่ากับ4เนาะจากนั้นครับนำ 2d กระจายเข้าไปในวงเล็บนะก็จะได้เป็นลิมิตของ n เข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับของ2 a 1 d แล้วก็นี่นะเอา 2d กระจายเข้าไปในวงเล็บนะครับ2 a 1 d กับ2 n ลบ1ครับ d กำลัง2นะแล้วก็บวกด้วย d กำลัง2อีกรอบหารด้วย n ครับเท่ากับ4นะจากนั้นครับลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้ครับของ 2a1d ตัวนี้ครับจะเห็นว่ามี d กำลัง2เหมือนกันใช่ป่ะพี่ขอรวมพจน์นะอันนี้ก็จ่ายออกมาได้เป็น 2n ลบ2ใช่ไหมครับบวก1จะได้เป็น 2n ลบ1นะ d กำลัง2ครับส่วน n เนาะเท่ากับ4ครับคำต่อเนาะยาวนิดนึงนะครับข้อนี้ดึง d เป็นตัวร่วมนะจะสังเกตเห็นว่าดึงได้นะครับได้เป็น 2a 1ครับบวกกับ 2n ลบ 1d เนาะส่วนด้วย n ครับเท่ากับ4เพราะฉะนั้นพี่ขอแยกนะครับเป็นลิมิตของ n เข้าใกล้ infinity ของ d เนาะคูณกับลิมิตของตัวหลังเนาะลิมิตแยกได้นะครับลิมิตที่คูณกันก็คือเอาลิมิตตัวนี้คูณกับตัวนี้นะก็ได้เป็น2 a 1ครับบวกกับ2 n ลบ1 d ครับส่วนด้วย n เท่ากับ4เนาะเหมือนเดิมครับพี่ขอแยกเนาะตะกี้แยกคูณออกมาแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอแยกบวกบ้างนะแยกลิมิตตรงนี้บวกนะครับอย่าลืมใส่วงเล็บมันนะเป็น 2a1 ส่วน n ครับบวกกับลิมิตของ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ 2n ลบ1ส่วน n ครับแล้วคูณกับ d เนาะเท่ากับ4นะครับตัวนี้นะจะเห็นว่ามันจะเท่ากับ0นะครับเพราะว่าa 1เป็นค่าคงที่ใช่ป่ะครับแต่ n จะมีค่ามากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นค่าคงที่หารตัวที่มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งใกล้อินฟินิตี้ตัวนี้ครับจะเท่ากับ0นะคิดต่อนะลอกมาเหมือนเดิมนะครับลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ d นะตัวนี้ครับพี่ขอแยกแล้วกันเนาะได้ก้อนนี้คูณกับก้อนนี้ใช่ไหมครับเป็นลิมิตของ nเข้าใกล้อินฟินิตี้ครับของ 2n ลบ1ส่วน n เนาะคูณกับลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ d ครับเท่ากับ4ครับก้อนนี้ครับถ้าดูดีๆนะมันจะจัดได้เป็น2ลบ1ส่วน n ใช่ไหมครับดังนั้นพี่ขอแยกอีกรอบแล้วกันนะเยอะหน่อยนะครับยาวหน่อย
อ้าวพี่ขี้เกียจแล้วนะลิมิตของ n เข้ากับ infinity ของ d ก็คือ d นั่นเองเนาะวงเล็บอีกวงเล็บหนึ่งนะครับแยกเป็นลิมิตของ n เข้ากับ infinity ของ2ลบกับลิมิต n เข้ากับ infinity ของ1ส่วน n นะครับจากนั้นคูณด้วยลิมิตลิมิตของ n infinity เข้าใกล้ n เข้ากับ infinity ของ d ก็เท่ากับ d ใช่ไหมครับเพราะมันไม่เกี่ยวอะไรกันเท่ากับ4นะตัวนี้ครับเหมือนเดิมแหละ1หรือค่าคงที่อ่ะหารด้วย n นะครับเมื่อ n เท่ากับ infinity ก็เท่ากับ0เนาะเหมือนกันเลย2อันนี้นะครับข้างล่างนะคิดต่อครับยาวมากนะจะได้เป็น d ตรงนี้ลิมิตของ2ครับหาไปก็จะได้2ใช่ป่ะ2ลบ0นะครับพี่ไม่เขียนละกันคูณ dเท่ากับ4โอ้ยได้ออกมาแล้วยาวมากนะครับจะได้เป็น 2d กำลัง2นะเท่ากับ4ครับได้ d กำลัง2เท่ากับ2เพราะฉะนั้นได้ d เท่ากับบวกลบรูท2เนาะนั่นก็คือขอเขียนออกมาชัดๆเป็นรูท2นะครับกับลบรูท2แต่เดี๋ยวก่อนนะสิ่งที่เราเห็นนะครับคือ an บวก1กำลัง2นะครับหารด้วย an ลบ1กำลัง2นะครับตัว d มันจะเป็นลบไม่ได้ถูกปะครับเพราะว่าถ้า d เป็นลบเนี่ยจะทำให้ใต้รูทเนี่ยมันน้อยกว่า0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพี่ขอตัด d ที่เป็นลบทิ้งไปเนาะสิ่งที่เราต้องการหาครับคือก้อนบาร์นี้คือ2รูท d ใช่ไหมครับตะกี้พี่หา d มาได้ว่าเท่ากับรูท2ดังนั้นจะได้ว่าสิ่งที่เราต้องการหานะครับก็คือ2รูทd ครับก็คือรูท2อีกรอบนะครับก็จะตอบเท่านี้แต่ข้อนี้นะครับค่อนข้างแปลกนิดนึงพี่คาดว่าเขาน่าจะออกข้อสอบผิดนะเพราะว่ามันเป็นข้อสอบเขียนตอบใช่ไหมครับไม่อย่างน้องจะไม่สามารถคิดเลขออกมาได้หรอกว่าเอรูทของรูท2เนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่นะครับพี่คิดออกมาให้แล้วกันนะต้องกดเครื่องคิดเลขนะครับจะได้เป็น 2.3784142 นะโดยประมาณนะพี่ขอประมาณนะครับว่าเท่ากับ 2.38 นะทีเนี้ยพี่ก็เลยคิดว่าเขาน่าจะออกข้อสอบผิดนะครับไม่งั้นการที่เราจะคิดเลขตรงเนี้ยมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะเพราะว่ามันต้องใช้เครื่องคิดเลขนะครับสรุปก็คือข้อนี้ค่อนข้างยากเลยนะก็คือแต่สิ่งที่พี่อยากเน้นย้ำนะครับก็คือเราสิ่งที่เราทำได้ก็คือจัดรูปสิ่งที่โจทย์ต้องการหาให้อยู่ในรูปที่ง่ายก่อนก็คือ2รูท d เนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็จะทราบแนวทางแล้วเราว่าเราต้องเปลี่ยนไอ้สมการก้อนนี้นะครับให้อยู่ในรูปของ d ให้หมดพี่ก็ค่อยๆทำให้มันอยู่ในรูปของ d นะครับก็สังเกตเห็นว่าทำมาเรื่อยๆนะแล้วอีกอย่างนึงที่พี่บอกว่าใช้ในการช่วยได้ก็คือสูตรนี้นะครับ an เท่ากับ a 1บวกด้วย n ลบ1คูณ d เพราะว่ามันบอกเป็นลำดับเลขคณิตนะคิดออกมาเรื่อยใช้ลิมิตเยอะมากครับยาวมากนะก็จะได้ d ออกมาเป็นรูท2และอย่าลืมนะครับว่าลบไม่ได้เพราะจะทำให้คำตอบนะครับเป็นรากเชิงซ้อนนะพี่ก็เลยจะได้เป็นตัวนี้นะได้ d เป็นรูท2ตัวเดียวนะครับจากนั้นคิดเลขออกมานะข้อที่16ครับยังอยู่ที่เขียนตอบนะโจทย์บอกว่าลิมิตของ n เข้ากับ infinity ครับของ 3n บวกด้วย 12n บวกด้วย 27n ครับบวกไปได้จนถึง 3n กำลัง2ส่วนด้วย1บวก8บวก27นะครับบวกไปได้จนถึง n กำลัง3มีค่าเท่าใดครับก่อนอื่นนะเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าข้างบนนะมันก็เหมือนค่อนข้างจะดูมาให้นะครับอย่างโอเคแล้วเนาะมันบอกว่าเป็น 3n กำลัง2ใช่มันจะมีพจน์หลังเห็นป่ะซึ่งจะช่วยเรานะครับพี่ก็ขอทำนะสาม n กำลังสองใช่ไหมครับพี่ขอดึง 3n เป็นตัวร่วมนะพจน์แรกจะเหลือ1ครับต่อมาเหลือเป็น4เหลือเป็นเก้าใช่ไหมครับ
บวกไปเรื่อยๆเนาะ 3n ครับจนถึงตัวสุดท้ายนะครับดึงออกมาขอโทษนะอันนี้โจทย์ผิดนิดนึงนะครับอันนี้ต้องเป็น n กำลัง3นะบวกมาเรื่อยๆนะครับบวกจะเห็นสังเกตเห็นว่าเนี่ยเราจะสามารถดึงได้ง่ายนะครับเพราะว่าอันนี้ 3n กำลัง3อันนี้ 3n เนาะก็ดึง 3n ออกมาเหลือ1บวก4บวก9บวกไปเรื่อยนะครับจนถึง n กำลัง2เนาะส่วนข้างล่างครับค่อนข้างชัดเจนมากนะถ้าพี่จัดรูปมันก็เขียนช่วยแล้วนะครับว่าอันนี้พจน์สุดท้ายเป็น n กำลัง3พจน์แรกครับเราก็สังเกตเห็นว่ามันเป็น1กำลัง3บวก2กำลัง3บวก3กำลัง3ใช่ไหมครับบวกไปเรื่อยจนถึง n กำลัง3เนาะนะครับแน่นอนว่าข้างบนเราก็จัดรูปได้อีกเพราะว่า n กำลัง2เราดึงออกมาพจน์สุดท้ายเป็น n กำลัง2ใช่ไหมครับก็ใช้พจน์สุดท้ายในการช่วยคิดเนาะเราก็ดันสังเกตเห็นว่ามันจะอยู่ในรูปของกำลัง2บวกกันหมดเลยก็คือ1กำลัง2บวก2กำลัง2บวก3กำลัง2เนาะบวกไปเรื่อยครับจนถึง n กำลัง2ข้างล่างครับลอกมาเหมือนเดิม1กำลัง3บวก2กำลัง3บวก3กำลัง3ครับบวกไปเรื่อยจนถึง n กำลัง3นะพี่ขอแทรกสูตรนิดนึงนะครับในเรื่องอนุกรมนะครับมันจะมีทั้งหมดอยู่3สูตรด้วยกันนะที่ควรจะต้องจำสูตรแรกนะครับ1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยครับจนถึง n นะครับจะเท่ากับ n คูณ n บวก1ส่วน2ครับสูตรต่อมานะครับคือกำลัง2 1กำลัง2บวก2กำลัง2บวก3กำลัง2นะครับบวกไปเรื่อยนะจนถึง n กำลัง2ครับจะได้เป็น n คูณกับ n บวก1ครับแล้วก็คูณกับ 2n บวก1ครับหาร6นะส่วนอันสุดท้ายครับ1กำลัง3บวก2กำลัง3บวก3กำลัง3ครับบวกไปเรื่อยๆนะจนถึง n กำลัง3ครับสูตรจะได้เป็น n คูณด้วย n บวก1ครับส่วน2นะทั้งหมดกำลัง2หรือถ้าเขียนในรูปที่กระจายมันก็คือแบบที่กำลัง1กำลัง2นั่นเองถ้าเขียนในรูปที่กระจายแล้วนะครับจะ n กำลัง2บวก n บวก1กำลัง2ส่วน4เนาะดังนั้นพี่ขอแทนสูตรเลยนะครับข้างบนนะ3สูตรนี้อย่าลืมจำนะครับจะได้เป็นลิมิตนะครับของ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ3 n นะครับกำลัง2ตะกี้ยังจำสูตรได้หรือเปล่าเนาะคือสูตรคือ n คูณ n บวก1นะครับคูณกับ 2n บวก1ครับส่วน6นะอันข้างล่างครับสูตรคือ n นะครับคูณกำลัง2นะครับคูณกับ n บวก1กำลัง2ครับส่วน4นะครับคิดออกมานะลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับของ3ส่วน6ครับข้างบนค่อนข้างยุ่งเลยนะ3พี่ขอดึงสัมประสิทธิ์ออกมาข้างนอกครับ3ส่วน6คูณ4เนาะขอโทษครับ4อันนี้ส่วนใช่ป่ะถ้าคูณ4บนล่างจะได้เป็น3ส่วน4คูณ6อย่างนี้นะครับขอดึงออกมานะข้างบนครับจะได้เป็น n คูณ n บวก1 n กำลัง2นะ n คูณ n นะครับคูณกับ 2n บวก1นะคูณกับ n กำลัง2ครับคูณกับ n บวก1กำลัง2นะพี่ขอแทรกความรู้เกี่ยวกับลิมิตเข้าใกล้อินฟินิตี้เพิ่มนิดนึงนะครับลิมิตเข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับที่เคยบอกไปหลายรอบแล้วนะมันจะมีอยู่ทั้งหมด3แบบด้วยกันคือลิมิตของ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ของ x กำลังมากๆนะครับของ n กำลังมากๆขอโทษด้วย n กำลังที่น้อยกว่านะครับจะเท่ากับ
หาค่าไม่ได้นะหรืออินฟินิตี้นั่นเองแบบที่2ครับคือลิมิตของ n เท่ากับอินฟินิตี้ของ n กำลังเท่ากันนะพี่สมมุติให้เป็น n กำลัง k นะครับส่วนด้วย n กำลัง k ให้มีสัมประสิทธิ์นิดหน่อยก็ได้ a ส่วน b นะครับจะได้ค่าลิมิตออกมานะครับเท่ากับสัมประสิทธิ์หารกันคือ a ส่วน b ต่อมาครับแบบที่3หรือแบบสุดท้ายเนี่ยนะครับจะมี n กำลังน้อยนะครับส่วน n กำลังมากนะครับพวกนี้มีสัมประสิทธิ์ก็ได้นะเป็น a b เหมือนกันนะก็ไม่สนยังไงก็หาค่าไม่ได้นะครับอันนี้ก็ a b เหมือนกันนะแบบที่สามนี้นะครับจะได้ศูนย์เนาะก็คือแบบอื่นจะไม่เกี่ยวกับสัมประสิทธิ์เลยมีแบบที่สองแบบเดียวนะครับที่เกี่ยวกับสัมประสิทธิ์นะดังนั้นเราก็มาดูนะว่าข้อนี้นะครับมันจะอยู่ในแบบไหนสังเกตดูนะครับมันจะอยู่ในแบบที่มีกําลังเท่ากันเห็นไหมครับเพราะว่าข้างบนกับข้างล่างเนาะกําลังจะเป็นกําลังสี่ทั้งคู่นะครับแต่ว่าสัมประสิทธิ์นะพี่ยังดึงออกมาไม่หมดเลยอะสังเกตเห็นไหมว่าตรงนี้มี2นะครับเลยต้องดึง2ออกมาอีกตัวหนึ่งนะก็จะได้เป็นลิมิตของ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ครับของ3คูณ4คูณ2ส่วน6ตรงเศษส่วนนี้นะครับน้องก็ค่อยๆ คิดหน่อยนะอาจจะผิดได้นะตรงตัวเลขตรงกับตัวเลขตรงนี้ส่วนนะระวังนิดหนึ่งนะครับจะเหลือเป็น n กำลัง2 n บวก1ครับดึง2ออกไปนะเป็น n บวก1ส่วน2นะครับจากอย่างนี้นะดึง2ออกไปครับที่เหลือเหมือนเดิมก็คือ n กำลัง2ครับหารด้วย n บวก1กำลัง2เนาะนะครับอันนี้ก็จะได้ว่ากําลังเท่ากันแล้วข้างบนข้างล่างคือกําลัง4นะดังนั้นคําตอบของลิมิต n เท่ากับอินฟินิตี้นะเท่ากับ3คูณ4คูณ2ส่วน6เลยนะครับคําตอบก็คือ4นะสรุปนะครับข้อนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรนะแต่ข้อนี้นะครับก็เป็นการใช้ลิมิตนะมาผสมกับเรื่องของลำดับอนุกรมนะครับก็เพราะฉะนั้นเราต้องมีความรู้เกี่ยวกับสูตรทั้ง3สูตรนี้ก่อนนะครับอย่าลืมจำให้ได้นะแล้วก็ลิมิต n เท่ากับอินฟินิตี้ของ n กำลังที่จับมาหารกันนะครับอันนี้ก็ต้องจำให้ได้มี3แบบเหมือนกันนะแล้วก็ทำออกมาเรื่อยๆนะครับจะได้คำตอบออกเป็น4นะครับแต่ข้อนี้ระวังนิดนึงนะครับเพราะมันจะมีพจน์ที่มี2นะนำหน้านะครับก็คือพจน์นี้อย่าลืมดึงออกไปด้วยนะแล้วก็อีกอย่างนึงครับคือการข้อนี้มันจะอยู่ในรูปของเศษส่วนค่อนข้างเยอะระวังการคิดเศษส่วนด้วยนะครับข้อที่17ครับโจทย์บอกว่า f dip x เท่ากับ x กำลัง2ลบ1ครับและอินทิเกรตช่วงเปิดนะครับตั้งแต่0จนถึง1ของ f x นะครับ dx เท่ากับ0แล้วถามว่า absolute ของ f 1นะครับเท่ากับข้อใดนะครับเท่ากับเท่าใดนะข้อนี้เป็นเขียนต่อเหมือนเดิมนะครับจากโจทย์นะครับเราจะมีสมการ f dip x ที่สมบูรณ์เลยนะไม่ติดตัวแปรใดๆนะครับแล้วก็มีอินทิเกรตดังนั้นนะพี่ขออินทิเกรตนะครับเพื่อให้มันอยู่ในรูปของตัวที่สูงขึ้นอินทิเกรตของ fx นะดังนั้นพี่ขอหา fx ก่อนนะครับก็อินทิเกรตนะพี่ขอแทรกความรู้เรื่องอินทิเกรตนิดนึงนะครับอินทิเกรตครับก็จะมีบางสูตรนะครับที่จำเป็นต้องจำพี่ขอทวนบางสูตรแล้วกันนะอินทิเกรต fx นะครับบวก gx นะครับ dx นะน้องสามารถแยกได้นะครับเป็นอินทิเกรตของ fx dx นะครับขอใช้เป็นบวกลบเลยละกันนะจะแยกออกมาได้เป็นบวกหรือลบ gx นะครับโดยเครื่องหมายจะเหมือนข้างหน้านะถ้าข้างหน้าใช้เป็นบวกข้างหลังก็จะใช้เป็นบวกถ้าข้างหลังใช้เป็นข้างหน้าใช้เป็นลบข้างหลังก็จะใช้เป็นลบนะครับอีกสูตรหนึ่งคือ n นะครับคูณกับ hx ครับ dx เมื่อ n เป็นค่าคงที่นะครับจะสามารถดึง n ออกมาได้เลยแล้วก็อินทิเกรต hx dx นะครับแล้วสูตรที่สำคัญมากนะขอใส่ดาวเลยคืออินทิเกรต x กำลัง n ครับ dx
จะได้เป็น x กำลัง n บวก1ครับหารด้วย n บวก1นะครับการอินทิเกรตอย่าลืมใส่ค่าคงที่นะครับบวก c นะครับค่าคงที่เป็นอะไรที่สำคัญมากนะนะครับดังนั้นอินทิเกรต f dx นะครับ dx ก็ต้องเท่ากับอินทิเกรตของ x กำลัง2ลบ1 dx ครับนะครับลบก็แยกออกมานะเหมือนที่เมื่อกี้พี่สอนนะครับว่าแยกออกมาเป็น2อันได้นะครับอินทิเกรตของ fx ได้เป็น f dx ได้เป็น fx นะครับแยกออกมาได้เป็นอินทิเกรตของ x กำลัง2นะครับ dx ลบกับอินทิเกรตของ1ครับ dx 1ครับพี่ขอเขียนเป็น x กำลัง0นะครับนี่เราก็ใช้สูตรของอินทิเกรตของ x กำลัง n dx นะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1หารด้วย n บวก1นะครับได้เป็น x กำลัง3ส่วน3ครับบวกด้วยค่าคงที่ลบกับ x กำลัง0ครับจะได้เป็น x กำลัง0บวก1ส่วนด้วย0บวก1ก็คือ x กำลัง1ส่วน1ใช่ไหมครับบวกด้วยค่าคงที่นะอีกตัวนึงพี่ก็จะขอรวมค่าคงที่2ตัวนะเข้าด้วยกันนะครับก็จะได้เป็น x กำลัง3ส่วน3นะครับบวกด้วยขอโทษลบด้วย x นะครับแล้วก็บวกด้วย4นะจากนั้นก็จะได้ค่า fx ออกมาแล้วนะครับจากนั้นนำไปอินทิเกรตต่อนะตามที่โจทย์ต้องการนะครับนะครับจากโจทย์ให้มาครับว่าอินทิเกรตของ0ถึง1ของ fx ครับ dx เท่ากับ0นะเมื่อกี้เราหามาแล้วนะครับว่า fx คือ x กำลัง3ลบ x บวก4นะดังนั้นจะได้อินทิเกรตตั้งแต่0ถึง1นะครับของ x กำลัง3ส่วน3ลบ x บวก4นะครับเท่ากับ0นะตะกี้อินทิเกรตช่วงเปิดเราต้องใส่ค่าคงที่นะครับถ้าไม่จำกัดช่วงนะต้องมีค่าคงที่นะครับแต่ถ้าช่วงปิดคือจำกัดช่วงแล้วไม่จำเป็นต้องมีค่าคงที่นะเพราะว่าค่าคงที่จะตัดกันไปนะครับจะได้เป็น0 1ครับของ x กำลัง3ส่วน3 dx แยกเนาะก็บวกลบก็แยกเหมือนเมื่อกี้นะครับ1 0ครับ x ครับ dx ครับบวกกับอินทิเกรตของ c dxนะ0 1นะครับเท่ากับ0นะก็จะได้เป็นจากนั้นดึงค่าคงที่ออกมานะครับก็จะได้เป็น x กำลัง3ครับ dx ลบกับตัวของนะครับหลังจากนั้นครับดึง c ออกมาข้างในก็จะเหลือ1ใช่ไหมครับพี่ขอเขียนเป็น x กำลัง0นะ dx ครับจากนั้นอินทิเกรตนะจะได้เป็น x กำลัง4ส่วน4ใช่ไหมครับคูณกับ1ส่วน3ตั้งแต่1ถึง0นะลบกับอินทิเกรตของ x ได้เป็น xกำลังบวก1ใช่ไหมครับแล้วก็หาร1ถึง0อีกเหมือนกันนะครับ4อินทิเกรต x กำลัง0ครับกำลังบวก1นะครับจากนั้นจำมาหารก็ได้เป็น1นะ1 0เท่ากับ0นะครับจากนั้นคิดเลขนะครับจะได้เป็น x กำลัง4ส่วน12ใช่ไหมครับจะได้เป็น1แทนตัวบนก่อนแล้วค่อยลบตัวล่างนั้น1กำลัง4ส่วน12นะครับลบด้วย0กำลัง4ครับส่วน12นะครับลบด้วยแทนตัวบนก่อนครับ1กำลัง2ส่วน2ครับลบด้วย0กำลัง2ส่วน2ครับเหมือนเดิมนะแทนตัวบนก่อนได้4ลบ0นะครับจะได้ออกมาเป็นเท่ากับ0นะครับคิดเลขหาค่า c นะจะสังเกตเห็นว่า
สมการนี้จะเป็นตัวเลขหมดแล้วเหลือ c เป็นตัวแปรตัวเดียวนะครับหา c ได้ c เท่ากับ5ส่วน12นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็จะได้ว่าเขาให้หา f 1ใช่ไหมครับตะกี้พี่หาได้มาว่า f x เท่ากับ x กำลัง3ลบ x บวก c ใช่ไหมครับแต่ตะกี้หา c มาได้แล้วว่า f เพราะฉะนั้นเราก็จะสรุปได้ว่า f x เท่ากับ x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ x บวก c คือบวก5ส่วน12นะการหา f 1ก็ไม่ยากเลยครับดังนั้นพี่ก็หา f 1ได้แล้วนะ absolute ด้วยนะครับก็จะเท่ากับ absolute ของ1กำลัง3ส่วน3คือ1ส่วน3ลบ1คือลบ x ก็บวกด้วย5ส่วน12นะครับคิดเลขออกมานะจะได้เป็นส่วน12นะครับเอา4คูณนะลบ12บวก5ใช่ไหมครับส่วน12นะออกมาจะได้ลบ 0.25 นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบ0.25นะไม่ยากเลยข้อนี้นะครับสรุปก็คือต้องใช้วิธีการอินทิเกรตนั่นเองนะครับน้องจะเห็นว่ามันให้ f dx มาแล้วก็ให้อินทิเกรตของ fx มานะครับดังนั้นเราก็เลยต้องการหา fx ก่อนนะก็อินทิเกรตออกมาจะติดตัวแปร c นะครับจากนั้นก็มานำไปอินทิเกรตอีกรอบนะครับก็จะได้ค่า c ออกมานะแล้วก็นำ c มาแทนในสมการ f(x) นะครับจะได้สมการที่สมบูรณ์ติดตัวแปร x แค่ตัวแปรเดียวนะจากนั้นโจทย์ต้องการหา f 1ซึ่งใส่ absolute นะครับก็จะหาค่าออกมาได้นะว่าตอบ 0.25 ครับข้อที่18ครับโจทย์กำหนดให้ f(x) เท่ากับ x กำลัง2บวก b a x กำลัง2บวก b square root x ครับเมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริงที่ b ไม่เท่ากับ0ถ้า2ของ f dip 1เท่ากับ f 1แล้ว f 4ส่วน f dip 9มีค่าเท่าใดครับก่อนอื่นนะเราจะเห็นว่าเขาให้สมการของ fx มาใช่ไหมครับแล้วก็อีกหนึ่งสมการที่เขาให้มาค่อนข้างสำคัญคือสมการนี้นะจะสังเกตเห็นว่ามันจะต้องมีตัว dip ด้วยใช่ไหมครับกับตัวธรรมดานะฟังก์ชัน fx ธรรมดาเรามีแล้วดังนั้นเราหา f dip x นะครับพี่ขอหา f dip x นะสูตรนะครับที่สำคัญมากอย่าลืมนะ dip ของ x กำลัง n ครับเท่ากับ n x กำลัง n ลบ1ก็เอากำลังตบลงมาและกำลังลดลง1นะครับนอกนั้น f นอกนั้นมันก็เหมือนคล้ายๆกับอินทิเกรตเลยนะครับก็คือสามารถแจกบวกได้นะนะครับแล้วก็ดึงค่าคงที่ออกมาก่อนนะดังนั้นพี่ขอเริ่ม dip เลยนะครับพจน์แรกครับ a x กำลัง2ดึงค่าคงที่ a ออกมาก่อนนะครับจากนั้นนะครับตบ2ลงมาครับจะได้เป็น2กำลังลดลง1ครับเหลือ x กำลัง1นะครับ b เหมือนเดิมครับ x กำลัง √x นะครับพี่ขอเขียนเป็น x กำลัง1ส่วน2ได้ไหมครับทีนี้ก็ทำเหมือนเดิมครับตบกำลังลงมาครับเป็น1ส่วน2ครับกำลังลดลง1เป็นลบ1ส่วน2เนาะพี่ขอเขียนอยู่ในรูปที่มันค่อนข้างดูง่ายนิดนึงนะครับจะได้เป็น 2ax บวกกับ b ส่วน2อย่างนี้นะครับรูท x นะดังนั้นนะครับเราก็จะสามารถทำตามสมการที่โจทย์ให้มาแล้วได้นะครับก็คือ 2 dip x f dip 1เท่ากับ f 1นะครับพี่ขอหา f 1กับ f dip 1ก่อนแล้วกันเนาะf 1ครับแทน1เข้าไปเนาะก็ได้เป็น a 1กำลัง2ได้ a ครับบวก b root x ได้ b ครับส่วน f dip 1ครับจะได้เป็น 2ax ก็ได้เป็น 2a นะครับบวกกับ b ส่วน2เนาะโจทย์บอก2 dip 1ครับ2 dip 1ก็คือ2ของ f dip 1ก็คือ 2a บวกกับ b ส่วน2นะครับเท่ากับf 1อันนี้คือสมการ 2f dip 1เท่ากับ f 1นะครับคิดเลขนะจะได้เป็น 4a ครับบวก b เท่ากับ a บวก b นะ